ต่อจ้ามันเบิดไปสิต่อจ้าจีบสองจ้าน้ำยายกับต่อจ้าน้ำมันมาดานอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องไปไงเล่าปานขึ้นมาอยู่หน้าบ้านนะน้ำมาดานอยู่หน้าบ้านแล้วปานขึ้นมาอันมุมนี่ก็แม่นอันนี้ต้นท่านตะวันอันนี้ก็แม่นแน่พี่น้องนี่แม่นผักกาดฝรั่งเนี่ยผักกาดดอกเรืองๆอันนี้ก็ท่านตะวันแม่นเบิดอันนั้นผักซี่ผักกาดฝรั่งย้ายบ้านไปตุ้ยมันก็ขึ้นเห็นไหมผักกาดฝรั่งผักเสียนเป็นหมากน้ำพ่วงเป็นหมากย่าสะอวนเฮ้อต้นเดียวพี่น้องเอ้ย โอ้ยถือความเย็นเนี่ยเป็นสิล่ะเห็นบ่ยายก็ห้องก็สิไม่เห็นอยู่ประเทศฝรั่งน่ะยายก็บ่เคยเห็นดอกอยู่บ้านเฮามันต้นน้อยบัดมาเบิ่งอยู่ประเทศนี่ป๊าดโธ่ผักชีหอมปอมต้นเดียวเลยกำลังเป็นดอกพี่น้องเบิ่งลำต้นมันตีมันแตกออกมาอีกพวกมันต้นใหญ่แม่มาเบิ่งอันนี่ยังก็สิเบายังก็ลื่นอันนี้เอาออกซะมันยุ่งเหงามันมันแตกยอดออกมากก็ออกหมากว่าน้ำอยู่ฟังพุ่นโอ้ยพี่น้องน้ำแข็งแม่บ่เดียวยอดตายเพิดหมากองุ่นย่าอยู่พุ่นอันนี้เบิ่งองุ่นไอ้ที่เป็นนั่นออกสีชมพูไหมออกแดงออกสีชมพูของคนจีนย่าเอามาปลูกร่องเบิ่งมันลวกเลยน้ำแข็งมากมันลวกเบิ่งน้ำแข็งแต่ว่าอันนี้บ่เท่าไรยุ่ฝุ่นน่ะโอ้ยย่าสีห้องสีไห้อุตส่าห์ว่าบักองุ่นงามพอนะแข็งน้ำแข็งมาอีกเซ็ตบักกองรองออกดีดีพี่น้องกีวีอันนี้คือกันเนี่ยลวกน้ำแข็งมาลวกตายเบิดกระล่างออกดอกไหมบัดมันอยู่ดีอยู่ในหนีมาตายเบิ่งพี่น้องมากีวีน้อยน้อยสมสมกินสมได้พี่น้องสารเนี่ยยากกะย้อนตัดเอาไปตากเนี่ยนี่ก็มันแก่ถิ่นสิเอาอันเพื่อพักซี่สิเอาอันมะเขือเทศมาปลูกเนี่ยเอ็นยืดตัวเมียจะขึ้นให้อีกบ่ล่ะนี่พะอีตู้นี่โมระผ้านี่มันสิบ้านซ้ำอีกซะรอเบิ่งเกินอันสูงสูงมีแต่ผักชีหอมปอมไหมพี่น้องช่วงพักล้างบ้านเนี่ยคนมาปลูกเนาะพี่น้องแต่อยู่บ้านย่าย อยู่บ้านย่ายจอน้ำบาดาลไว้ให้พี่ชายเฮ็ดไว้ถ้าบ่มีคนปลูกย่ามันหุก
จ้าของก็จักย่าแม่สิได้ไปอยู่บ้านปลูกให้อ้ายเฮ็ดปลูกโรนี่อ้ายกำลังลงบักทั่วเลยพี่น้องบอกโรมันถิ่มเอ้ยโรอ้อยถิ่มปลูกเหตุการณ์เกษตรผสมผสานอ้อยมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบ่แน่นอนเหตุการณ์เกษตรปลูกผักตอนนี้ปลูกบักทั่วข้างโอ้ย14แท่วอ่ะย่าสิไปย่าไปบ้านปีไหนย่าสิไปเสื่อนโซล่าอีหยังที่เป็นแพงพี่น้องย่าสิเอาจากสี่แพงหรือหกแพงบ่รู้คิดอยู่โครงการไว้ส่วนพอย่าอายุหลายแล้วเด้ย่าอายุ50แล้ววันนี้ก็สิอวยส่วนพ่อใหญ่เมียบ้านพ่อใหญ่อยู่นี่เฮาก็บ่มีหยังสิเฮ็ดเจ้าก็คือบ่อนไปอยู่บ้านเฮาไปปลูกอันนั้นอันนี้เรียนอยู่บ้านคิดฮอดพี่ก็มาให้ว่าวิอยู่เมืองไทยหลายก่อนนะถ้าอยากคิดฮอดหมู่คิดฮอดพี่น้องก็จะค่อยมายามเพิ่นจัก3เดือนไปพุ่น6เดือนมาพี่6เดือนเพิ่นน่ะเพิ่นว่าคิดเอาไว้ว่าเฒ่าแล้วเป็นสิล่ะพี่น้องผู้ใดสาวๆอยู่กับเฝ้าหาเงินไปย้ายมีแผนไปแล้วล่ะว่าเพราะว่าย้ายกับเฒ่าอายุหลายแล้ว50แล้วเนาะ51 50ก็ซ้ำว่าเกินคนแล้วเล่นเกินย้ายก็สิติดแล้วก็เฮ็ดแท่งน้ำขึ้นอีกพี่น้องไปอยากปลูกให้ไปปลูกตอนนี้อ้ายโครงการให้อ้ายเฮ็ดย่าก็จมแน่ละพากันขี้ข้านบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดให้ได้ชุบจ้อน้ำให้แล้วบ่เฮ็ดย่าก็จมอยู่เรื่อยทั้งเทื่อบางครั้งญาติพี่น้องก็หยาบหยาบเด้ ย่าบอกความจริงให้ฟังเนาะสันบ่หยาบย่าก็บ่จมจมแน่เนาะพี่น้องย่าที่จริงย่าคนใจเย็นกับพี่กับน้องกำลังหาเงินไปเสื่อนนี่ยังก็ไปปรับปรุงบ้านไปปรับปรุงอันส่วนหลังบ้านย่าก็ซื้อไว้แล้วล่ะว่าเพิ่นซื้อจ่ายบ่ทันเบิดบ่ให้ฟังเนาะพี่น้องก็สิมาเฮ็ดจ้อหน้ามาด้านอีกอยู่หลังบ้านอีกอยู่หน้าบ่อนึงอยู่หลังบ้านอีกบ่อนึงย่ามีโครงการเพราะว่าเจ้าของเฒ่ามาแล้วย่านลำบากเนาะย่านลูกเต้าลูกหลานบ่เบิ่งพ่อเฮ็ดไรเฮาก็ฝ้าหาเงินเอาไปลงทุนเฮ็ดอยู่บ้านลูกสาวก็เห็นดีนำนี่ลูกสาวแม่ยามไหนสิมาลูกสองคนก็บ่ได้เรียงเบาเรียงความเก่าความหลังย่ายรู้สึกลำบากพี่น้องเอ้ยเพิ่งสิสบายก็บ่ว่าสบายเนาะมันมีค่าใจอยู่คนบุกลุกทีย่ายนะมันลำบากอยู่นี่ล่ะเลี้ยงย่ายอื่นย่ายสบายบ่แล้วมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องบางครั้งย่ายก็อยากเว้าอยู่ย่ายก็บ่เคยเว้าอยู่ใส่สบายอยู่ใหญ่ตัวนี้ลำบากใจก็คือเขาบุกลุกทีแต่มันยากเพิ่นเอาหน้าย่ายไปเกือบไรผู้นี้พี่น้องเขาไปขึ้นแล้วมันก็เอาขึ้นยากเนาะชั่วสมัยพออยู่หน้าแต่ลูกว่าได้อยู่ลูกมาหาเงินตอนนี้ชั่วกลับไปเพิ่งจะรู้ว่าเขาอ่อนครอบครองที่ดินจะครองแม่พี่น้องเอ้ยย่ายหัวเข่าสุดย่ายเพิ่งจะรู้
โอ้ยบอกมาแล้วเสาพี่น้องเขาเอาไปบ่แม่นนิดหน่อยเนาะเกือบไรเนาะโอนเขามันเลย10 ปีแล้วเด้พี่น้องน้ำตาตกแน่อยู่บอกซ้ำนี่เนาะพี่น้องขอบคุณในหลายที่เบาที่ฟังย่ายเบาเบิ่งมันห้องก็สิขึ้นพี่น้องย่ายเอาอันผ้าคุ้มน่าจะมันหนาวกันนะบอนสมจ้าบอนสมดอกบอนสมออกสุปีปีนี้ออกหลายออกทุกนัวปีที่แล้วเห็นนัวเดียวความถูกยุดตอนนี้ก็คือที่ดินนะบุกลุกเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยมันพยายามปลงนี่พี่น้องมันเคยจ้างมอบไม้ให้ทนายเพื่อนกะพวกไม่อยากพากวะไม่อยากพากไม่อยากพากกำลังออกตูดหอมกำลังย่ายย่าก็เคยบวชเรียนมาอยู่ย่ายพยายามทำใจเรื่องสิล่ะก็คือบ่ตายคือสิได้ขึ้นแต่ก็เป็นยังบุญในซื้อที่อยู่ข้างล้างบ้านเฮาเสียยังไปเฮาได้ขึ้นมากถึงสิได้ขึ้นมากกับน้ำผักน้ำแล้งเฮาพี่น้องเสียไปได้มากแต่มันก็เป็นที่ของเจ้าของก็อยากได้ขึ้นเนาะเขาครอบครองมา10 กว่าปีมันก็เป็นของเขาไปแล้วในกฎข้อกฎหมายนั่นย่ายได้เบอร์เรียงนี่เด้พี่น้องเรียงอย่างอื่นย่ายสบายเบอร์แล้ว ช้ำนี่เนาะจ้า โอ้ยถือความเย็นเนี่ยก็ข้อแหบเลยพี่น้องช้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องพอกันกิบไหมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายด้วยจ้าที่เข้ามารับชมหลับฟังย่ายจมย่ายเบาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย